ันศุกร์นะคะประจำวันศุกร์ที่22กุมภาพันธ์นะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยผู้ที่เกิดวันศุกร์จะมีในเรื่องของการตัดสินใจใหญ่ๆการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานบางท่านอยากที่จะปรับเปลี่ยนงานบางท่านอยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ๆเริ่มต้นได้ค่ะเพียงแต่คุณนั้นใช้สติให้ดีนะคะรวมถึงนะจะทำอะไรปรึกษาผู้ที่มีความรู้จะดีกว่าด้านการเงินนะคะของผู้ที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยยังมีในเรื่องของการเงินที่ไหลลื่นคล่องตัวอยู่แต่มีความเครียดเล็กๆเกี่ยวกับนะคะในเรื่องของการเงินอาจจะกังวลนะคะในเรื่องของการเงินอยู่เล็กน้อยด้านความรักนะคะไม่มีอะไรมากนะแต่ผู้ที่เกิดวันศุกร์ต้องเอาใจใส่คนรักให้เป็นพิเศษและความรักของคุณนั้นก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะ